็มีแนวฝากตอนพีมีแต่ใจดวงนี้มาฝากตอนเพิ่นผู้ฟังซั่นแล้วหญิงลีศรีจุมพลฉายาขาขาวสาวลำซิ่งแกรมมี่โกวันนี้มาขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งยิ่งลืมมาพร้อมกับอาจารย์นักดนตรีจากอีสานบ้านนานำศิลปะการแสดงวัฒนธรรมหมอลำซิ่งผสมผสานกับดนตรีสากลอย่างลงตัวมาขอฝากเนื้อฝากตัวพี่น้องในหน้าเวทีวันนี้ขอให้มีความสุขกับการชมคอนเสิร์ตยิ่งลีพร้อมกับน้องนางแดนเซอร์สุดเซ็กซี่รอบล้อมที่จะเด้ง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 I'm not afraid to die.
วทีของเราสวัสดีพี่น้องขอนแก่นอีกเชิญนึงเนาะขออนุญาตเบาอีสานนะคะเด้อโอ้เก็บกดมากมายนะเล่นแถวกรุงเทพฯปริมณฑลบ่ค่อยได้เว้าปานใดมาบ้านเฮาเว้าหลายๆเลยเนาะช่วงนี้อยู่อีสานค่ะอยู่อีสานประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะรู้สึกว่ามาขอนแก่นอีกแล้ววันนี้คือหอดคิดถึงหลายๆหัวมีพี่น้องมาถามมารอคอยวันนี้ไม่ใช่แฟนคลับของหญิงลีคนเดียวหญิงลีรู้ดีแฟนคลับพี่เทิดแผ่นดินทองนะคะแฟนคลับอาจารย์สวัสดิ์สารคามวันนี้ทราบว่าท่านก็มานะคะอาจารย์สลาคุณวุฒิและก็อาจารย์บอยรวมทั้งครูเพลงหลายๆท่านนะคะวันนี้แฟนคลับของทุกคนมาให้กำลังใจนะคะรวมทั้งแฟนคลับหญิงลีด้วยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อแฟนคลับหญิงลีอยู่อนุบาลใดนะคะอนุบาล2เป็นต้นมาเป็นยังไงแล้วเมื่อกี้ดูพี่หญิงลีแล้วมองเห็นไหมอยู่ใกล้ๆมองเห็นไหมโอ้ยผิดหวังหรือเปล่าผิดหวังไม่เห็นหญิงลีวันนี้บางคนก็บอกว่าไม่เห็นสวยเลย อยู่ด้านหน้ามองไม่เห็นมันในทีวีเลยเห็นไหมคนนี้พูดก็บอกคือหรอกค่ะยี่ลาในทีวีแกรมมี่ทำให้พี่หญิงดูดีนะคะทำให้พี่หญิงรู้สึกว่ามีคุณภาพขึ้นมาเยอะนะคะจากเด็กบ้านนอกคนนึงก็ถูกสร้างสรรค์ถูกปั้นแต่งนะคะจากแกรมมี่แล้วก็ทำให้หญิงลีมีวันนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างที่จะถือว่าสูงสุดเลยนะคะขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะคะมื้อนี้ถึงแม้ว่าหญิงลีจะบ่สวยเหมือนในทีวีเสียงก็บ่ดีบ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะขออภัยนะคะที่ไม่สวยเสียงก็ไม่ดีเสียงไม่มาเสียงไม่มาเอาลีลาไว้ก่อนก็แล้วกันก็แล้วกันอยากฟังเพลงไหนของหญิงลีบ้างจ้าวันนี้บอกได้ไหมนี่อย่างฉันบ่ได้ยินฉันบ่ได้ยินโอ้แทงข้างหลังใช่ไหมคะทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้เพราะว่าโดนแทงมาเหรอแน่แน่แน่หรือว่าตัวเองยังไม่โดนแต่ว่าอยากโดนบ่ดีบ่ดีได้อีหล่าถ้าถามว่าโดนแทงข้างหลังความหมายก็คือว่าเจ็บคักขนาดนะคะโดนหักหลังจากเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะหูซึกว่ามันบ่น่าจะเกิดขึ้นกับเฮาแม่นบ่มันคือนิยายนำเนามันคือเรื่องที่บ่เป็นไปได้ แฟนคลับหญิงลีวันนี้มีไหมมีคนล้านลาหรือเปล่าโอ้โหเอ้าหญิงล้านลาแล้วผู้ชายล้านลาล่ะมีไหมคะมีเหรออะผู้ชายล้านลานี่คือผู้ชายเจ้าชู้ใช่ไหมคนเจ้าชู้หรือเปล่ายังไงครับผมเอ๊ะหรือว่าไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่มันเยอะเนาะค่ะเนาะเอาคันทสันขออนุญาตซอยจักหน่อยกันเลยกันมอลล่ำสิงต้องมีซอยเด้อจ้าเด้อซอยซอยพี่น้องฟังซอยเขาบอกว่าอันชายใดที่เจ้าชู้ก็เหมือนงูที่มีพิษอันผู้หญิงดัดจริตมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะเอ้ยถือใจหลายถือใจหลายเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงไม่ดัดจริตก็หมดสิทธิ์ได้ผัวนะคะนะคะถูกไหมนี่เขาบอกว่าใครเรียบร้อยจะได้ผัวแค่คนเดียวแต่ถ้าใครสวยเปรี้ยวได้ผัวเยอะที่สุดนะก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะบางคนบอกว่าหนูไม่อยากมีผัวหรอกหนูอยากจะอยู่เป็นโสดเป็นนานๆยังไงครับผมอ้าวก็ถ้าหากว่ามีผัวชั่วๆแล้วทรมานขึ้นคานดีกว่าถูกไหมถูกไหมงั้นก็ขอให้เธอเป็นผู้หญิงล้านลาต่อไปล้านลาไปล้านลามาระวังเด้อจ้าระวังสิถูกแทงข้างหลังเด้อถ้าหากว่าใครอยากจะรู้ว่าความเจ็บปวดที่โดนแทงข้างหลังมันเป็นยังไงยิงลีขออนุญาตมอบให้เล่นมิวสิกคนเดียวอยู่ในเวทีเลยดีไหมอ่ะเขาบอกว่าแทงข้างหน้าไม่สะใจแทงข้างหลังเป็นยังไงอาจารย์สวัสดิ์สารคามอยู่ไหมคะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สิดนตรีสนุกดนตรีสุดมันจ้าอาจารย์ค่ะบอกใจยังไงแนมบางใจอ้ายคือเป็นลายต่างเปลี่ยนไปนอกใจนางเช
ฉีกหัวใจดวงนี้ขาดเคิร์นแงนบ่ฟ้าบังดาวสู่คำน้องยังจำสองเฮานั่งเบิ่งก็ได้แต่คิดหอดคิดถึงเฮ็ดจังใดฮอดสิเป็นคือเก่ามาเจ็บใจแห้งนอนถือแท่งข้างหลังโอ้จากวันนี้สิบอกใจยังไงบ่มีอายมาคอยเดินร่วมทางหมดไปแล้วความฝันความหวังถูกแทงลั่นน้ำตาพังงาขอบคุณสำหรับเสียงร้องนะคะขอบคุณรอยยิ้มขอบคุณน้ำใจทุกคนเลยค่ะเสียงร้องสดๆของหญิงลีนะคะอาจจะไม่ประทับใจเพราะว่ามีซุ้มเสียงที่แหบแห้งนะคะเนาะก็มีงานทุกมื้อเลยมีคอนเสิร์ตทุกวันนะคะซึ่งหญิงลีก็อยากพักเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าแฟนๆก็เรียกร้องหรือว่าในงานบุญงานเทศกาลต่างๆก็อยากให้เราไปช่วยนะคะอยากให้บุญเพิ่นสมบูรณ์แบบอยากเอาบุญน้ำกันกันไปนะคะเนาะซึ่งปีต่อๆไปก็อาจจะมีศิลปินหน้าใหม่ขึ้นมาศิลปินที่มีความสามารถเช่นเดียวกันนะคะปัจจุบันนี้ศิลปินที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าอยู่ในใจของแฟนๆไม่จำเป็นจะต้องเสียงดีเท่านั้นนะคะอยู่ที่หัวใจเราอยู่ที่การสู่อยู่ที่มนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การน้อมน้อมถ่อมตนหรือว่าเป็นคนดีของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่หญิงลีก็ขอเป็นต้นแบบในการสู้ชีวิตนะคะอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าทุกคนก็ย่อมมีปัญหาหรือว่ามีตัณหาใช่ไหมวายอันนี้ก็ไม่รู้สินะถามว่าหญิงลีหน้าเวทีหญิงลีจัดให้ในทุกลีลาเนี่ยค่ะอยากให้หนูจัดแบบไหนสไตล์ไหนเพลงเร็วเพลงช้าหรือว่าเพลงหมอลำซิ่งโจ๊ะๆนะจ๊ะจัดได้ทุกอย่างหญิงลีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามีแต่ตัณหาเท่านั้นนะคะ
วันนี้เวทีอีสานค่ะก็มีการประกวดนะคะประกวดนักร้องที่มีความสามารถขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะคะหรือว่ามีรุ่นพี่หรือเปล่ามีคนที่อายุเลย30ขึ้นมาหรือเปล่ามีแต่เยาวชนเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาหาประสบการณ์เด้อค่ะกับห้องเพลงใดนะคะรับจ้างได้นะคะในงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานโรงเรียนหรือว่างานบุญงานบวชไปเลยนะลูกนะไปหาประสบการณ์นะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าการที่เราทำอาชีพนี้สิ่งหนึ่งที่มาคู่กันก็คือรายได้นะคะและอย่างนึงก็คือคำดูถูกหรือว่าคำหยาดหยามนะคะเขาก็จะมองว่าเราเต้นกินรำกินนะแต่ถ้าหากว่าเราทำให้มันดีนะคะสิ่งนั้นมันก็จะผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนเดินตามความฝันของตัวเองนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อค่ะอ่ะเป็นจังใดเจ็บคักขนาดแล้วอย่าสิมวนละไปค่ะอยากสิเต้นกับหญิงล้านลาละไปค่ะพี่น้องขอนแก่นมีคนล้านลาเยอะไหมอันนี้ขนาดที่ช่วยให้พี่หญิงใช่ไหมคะอันหนูเช็ดมาหรือยังคะหนูเช็ดมาแล้วใช่ไหมคะลูกไม่เป็นไรหรอกไม่มียาสลบใช่ไหมคะไม่ถ้ามีจะเช็ดจมูกก่อนจะได้สลบไปเลยใช่ไหมเอาล่ะวันนี้หญิงลีหญิงล้านลามาพร้อมกับความแซ่บความซ่าพร้อมกับน้องนางแดนเซอร์สวยซ่าบ้าบินเราจะมาเต้นกันแบบจริง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 แซ่บ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 
สุดยอดน้องดาวน้องกล้วยน้องอุ๋มน้องปุ๋ยปีนะคะ uh-huh. วันนี้แฟนๆบอกว่าอยากจะมาชมคอนเสิร์ตหญิงลีมีเพลงใหม่มาฝากด้วยนะคะได้ดูก่อนใครได้ชมก่อนใครเพราะว่าทางสื่อต่างๆยังไม่ออนแอร์นะจ๊ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนนี้เดือนกันยาเนาะปีนี้เดี๋ยวฟังแทนแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วขอมอบให้นาไว้ที่ฟังก่อนใครฟังแบบจูใจในงานเพลงใหม่หญิงลีนะคะวันนี้อาจารย์สวัสดิ์สารคามถ้าหากว่าท่านนั่งดูอยู่ขอให้ดูคอนเสิร์ตดนตรีสดหนูนะคะว่ามั่นแค่ใดเด้อค่ะเด้องานเพลงที่ทุกคนหมายมั่นปั้นมืออยากจะให้เพลงนี้อยู่ในใจแฟนๆอีกเพลงรอสายคอนโซลขอให้คอนโซลทุกคนโทรมาหาด้วยนะจะรีบวางสายคนโสดจะได้โทรมา
แล้วเดี๋ยวเราจะมีการตัดสินการประกวดร้องเพลงนะคะอีกสักครู่เดี๋ยวจะมีอาจารย์สลาอาจารย์สวัสดิ์นะคะขึ้นมามอบของขวัญหรือว่ารางวัลนะคะให้กับผู้ที่ชนะช่วงนี้ดูคอนเสิร์ตหญิงลีไปก่อนอยากจะรู้นักว่ามีใครอยากจะจีบหญิงลีไหมอยากจะขอหญิงลีหรือเปล่าถ้าหากว่าขอก็มาขอสักทีจะขอก็รีบขอหน่อยนะคะI'm not afraid to die.
็นกระสือแต่เงินน่ะมีไหมเงินน่ะมีไหมอย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระสือเธอน่ะยาวไหมรักเธอน่ะยาวไหมอย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระสือฉันเป็นปอบรู้ไหมรู้ไหมผู้ฟังเหรอเสียงโอล้ำเสียงขับร้องบวกเสียงกลองดนตรีมวลวัฒนธรรมมันดีล้วนยังแม่ล้ำสิ่งกลองมีสารเสลเตรียมเสิร์งกันนะคะเด้อพี่น้องนะเตรียมเด้งกับหญิงลีนะจ๊ะและเสียงหวานหวานมาถึงแล้วเสียงเจ้าแจ้วมาอ่อนสาวหมอลำนอผู้นี้ซื้อหญิงลีคนผู้น้อยซอยเชื่อไว้แน่จักคนผู้ฟังเอ้ยโอ้ยโอ้ยแฟนละชี
ัดได้หักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเงินคำมีแบ่งปันกันใส่ถ้าไม่มีที่เก็บไว้เอาไปทำบุญเยอะๆนะจ๊ะเกิดชาติหน้าเราจะได้มามันม่วนแซ่บกันแบบนี้อีกนาวิธีขวัญแกนมือนี่อยากมาบังหญิงลี่เด้งเด้งเด้งบอกให้พิดหวังจัดให้ได้ถูกลีลาม่วนกันคักปานี่บ่มีไล่การโอโอละนอบ่ต้องเว้าหันเจ้าใส่ตะกรอนกับขาขาวสาวล่ำซิ่งแบบว่าเด้ง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 ชะ
จู่ๆก็มาหวานใสเอาอดอุ่นใจให้กับฉันทำเป็นมาอ่อนอย่างนั้นฉันคิดว่ามันยังไงยังไงอยู่นะเปิดปากก็เห็นลิ้นกายต้องการอะไรหรือเปล่าทำเป็นมายิงมุกเก่าฉันว่าฉันเดาใจเธอThank you.
โอ้โหรู้สึกว่ามีแต่ความสุขความประทับใจนะคะส่งไปให้เจ้าในกับมวลน้ำกันคือเก่าเนาะอ่ะงั้นช่วงนี้ขอมอบเป็นเพลงช้าได้ไหมสักหน่อยนึงนะก่อนจะจากกันไปขอให้กำลังใจคนที่มีอุปสรรคในความรักหรือมีอุปสรรคในหน้าที่การงานเนาะผู้ใดประสบหวังก็คิดว่ามันเป็นเวรกรรมกันแล้วกันนะคะใครฮักจะของหลายๆรักตัวเองแล้วก็รักครอบครัวนะจ๊ะเอาล่ะทุกๆคนมีอุปสรรคในความรักและก็การงานนะคะก็ถือว่าอีหยังก็ตามห้ามยอมแพ้ห้ามยอมแพ้กับชีวิตแพ้ได้อยู่อย่างเดียวคือแพ้ใจเธอนะสาวขอนแก่นช่วยร้องหน่อยนะช่วยร้องหน่อยเก็บใจไว้ในลิ้นชักเจอแล้วรักแท้เบื่อกับความปลวนแปลมันไม่แคร์และไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในเล่นชาที่ปิดตายเพราะรักร้าวให้อภัยใจฉันลามาสนใจเพลงนี้ทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นไหมรักแท้ย่อมมีอุปสรรคนะคะขอให้ทุกคนรักษาความรักไว้ให้ยาวนานไม่ว่าจะเป็นรักแบบชู้สาวหรือว่ารักแบบเพื่อนสหายเขาบอกว่ามีเพื่อนดีเพียงน้อยดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่จริงใจมีผู้คนเข้ามามากมายก็ไม่ได้สุขใจเท่ากับมีเธอที่รักกันจริงผู้หญิงอย่างเรารักเขาแล้วเราก็รักหมดหัวใจจะรักเธอตลอดไปเพราะว่ารักเธอไม่มีวันหยุดเลยอยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอที่สุดอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุดพูดจากส่วนลึกสุดใจอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักยังรักเธอ
ยอดอยากให้เรารักกันแบบนี้ตลอดไปจะได้ไหมถ้าถามหัวใจผู้หญิงผู้หญิงจะบอกว่าเรารักเขาแล้วเราก็รักมากหมดหัวใจแล้วเราไม่รู้ว่าคุณผู้ชายจะมอบอะไรให้เรานะคะบางคนก็บอกว่าได้ตั้งแต่คำหลอกลวงใช่ไหมถ้าถามพี่ดาเอนโดฟินพี่ดาก็จะบอกว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตานะหญิงลีมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตาที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันตายใจมันไม่เคยจะเป็นของจริงไม่รู้ว่าเขาจะรักเรามากแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญที่อยากให้รู้ไว้ก็คือเราต้องรักตัวเองนะจ๊ะช่วงสุดท้ายแล้วไม่อยากจากไปไหนเลยแต่เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะเวลาก็ตั้งแต่เช้าแล้วเนาะช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงค่ำนะจ๊ะส่งท้ายให้พวกเราเต้นด้วยกันเพลงนี้เพลงที่เปลี่ยนชีวิตของหญิงลีขอหัวใจขอใจเธอแลกเบอร์โทรคนโสดหนุ่มคนไหนอาจจะขอเบอร์รอที่จะไม่ให้เบ
อกาสหน้าหวังว่าจะได้มารับใช้ใหม่โอกาสนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยเดินทางปลอดภัยร่างกายแข็งแรงมีความสุขหลายๆสบายดียิ่งลีลาก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ